คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sweet Cat Farm Channel นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาตอบคำถามว่าทำไมน้องแมวถึงร้องเหมียวนะคะการร้องของน้องแมวในที่นี้นะคะมีหลายสาเหตุมากๆเลยที่ทำให้น้องร้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างน้องแมวนะคะจะร้องก็ต่อเมื่อต้องการสื่อสารความรู้สึกหรือว่าความต้องการของน้องออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องแบบเสียงครางในคอนะคะเวลาที่เราแปรงขนให้น้องหรือบางทีเนี่ยน้องก็จะร้องเพื่อเรียกเรานะคะหรือว่าอีกความหมายนึงก็คือร้องเพราะว่าหิวอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะคะทุกคนถ้าใครเลี้ยงแมวเนี่ยจะรู้แน่นอนว่าเวลาแมวร้องเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราการร้องก็จะมีหลายแบบนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะร้องเพื่อหาคู่ก็ได้นะคะทุกคนอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่แมวร้องนั่นก็คือน้องกำลังป่วยค่ะแล้วก็กำลังสื่อสารกับเรานะคะอันนี้เราต้องสังเกตพฤติกรรมน้องดีๆนะคะการร้องอีกอย่างนะคะก็คือการร้องเรียกร้องความสนใจนะคะอันนี้นี่เป็นประจำแน่เลยเจ้าเหมียวหลายๆตัวเนี่ยคีออนนะคะอยากได้ความสนใจจากเราก็เลยร้องสำหรับวันนี้นะคะแอดขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย